เกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องบอสโจยมนินผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงลั่นรับบ่ได้แยกทางแยกทางกันทางใครทางมันวังสิทางใครทางมันอ่ะก่อนที่ผมจะมาเข้าเรื่องนี้นะครับขออนุญาตนะครับอัปเดตงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเดือนพฤษภาคมก่อนเด้อพี่น้องเด้อคิวงานเดือนพฤษภาคม2567นะครับมื้อนี้วันที่4พฤษภาคมว่างนะครับเป็นวันเดินทางเนาะเนื่องด้วยว่ามื้อว่านี้เพิ่นแสดงอยู่ที่แถวกรุงเทพเนาะพี่น้องเนาะอยู่สมุทรปราการแล้วก็เดินทางกลับอีสานนะครับมื้อนี้ก็เลยเป็นมื้อเดินทางของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับแล้วก็งานวันที่5นะครับวันที่5พฤษภาคมอยู่ที่วัดบ้านก่อตำบลหนองไฮอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับวันที่6นะครับอยู่ที่บ้านจานตำบลทับใหญ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับวันที่7นะครับอยู่ที่บ้านสะโพนทองครับตำบลทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101ครับวันที่8นะครับงานแรกนอกวันที่8มี2งานนะครับจะมีบอสโจกับวินไปอีกงานนึงด้วยนะวันที่8งานแรกอยู่ที่บ้านท่าลาดตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัด101ครับงานที่2ที่พ่อโจกับอูอิงไปนะครับอยู่ที่งานศาลปู่เจ้ากุดเบงนะครับกุดเป่งเนาะอำเภอพ้นทองจังหวัด101ครับพ่อโจอูอิงวันที่9อยู่ที่บ้านเสียวตำบลเสียวอำเภอศรีอโพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษวันที่10นะครับผม10อยู่ที่บ้านโพนครกตำบลโพนครกจังหวัดอำเภอทาตุ่มจังหวัดสุรินทร์ครับวันที่11นะครับอยู่ที่โรงเรียนนาคำวิทยานะครับผมบ้านบุตรตำบลแดงหม้อแดงหม้ออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีวันที่12อยู่ที่บ้านเพกตำบลรังแร้งเนาะอำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกษวันที่13อยู่ที่วัดสิริมงคลบ้านนาเจริญตำบลนาเจริญอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับวันที่14อยู่ที่บ้านโพลังกาตำบลยางอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษ15อยู่ที่บ้านหมัดตำบลทามอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษกันทราลม20,000เด้อพี่น้องเด้อ14-15วันที่16นะครับอยู่ที่บ้านกุดปะทายตำบลกุดปะทายอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี17อยู่ที่บ้านหนองแคตำบลหนองแคอำเภอราศีสไลเนาะจังหวัดศรีสะเกษ18นะครับอยู่ที่บ้านหนองหัวและตำบลแหลมทองอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมา19อยู่ที่วัดหนองบัวรีวัดหนองบัวรีตำบลภูมิพวงอำเภอภูมิอำเภอชุมพวงขออภัยครับจังหวัดนครราชสีมา20นะครับอยู่ที่บ้านนาคำตำบลนาคำอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น21อยู่ที่บ้านเสือโก๊กบ่อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม22อยู่ที่วัดแจ้งสว่างบ้านตากลางตำบลกะโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์23อยู่ที่บ้านหนองพระองค์อำเภอลำปายมาศจังหวัดบุรีรัมย์24อยู่ที่บ้านหนองปอแดงตำบลกวางโจรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ25อยู่ที่บ้านยางตำบลยางอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามแล้วก็26นะครับอยู่ที่บ้านหนองแสนตำบลหนองแสนอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม27นะครับอยู่ที่สนามเทศบาลตำบลแวงใหญ่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น28อยู่ที่บ้านหนองแสงตำบลหนองแสงอำเภอบ้านแฮดจังหวัด101 29นะครับอยู่ที่บ้านป่าซุมอำเภออุ่มตำบลอุ่มเม้าอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101 30อยู่ที่วัดสัตสะพานสีบ้านพานพัฒนาตำบลคำมิ่นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
31นะครับมือสุดท้ายของเดือนพี่น้องอยู่ที่วัดโพนงามบ้านปิดต่อตำบลนาอานจังหวัดเลยนะครับผมบ้านมาจังหวัดเลยแล้วหวัดคิ้วผมแล้วตลาดพี่น้องจังหวัดเลยวันที่31พอดีนะครับจองคิ้วจองคิ้วพอดีเลยอ่ะพี่น้องครับแล้วล่าสุดในเฟซของบอโจนะครับผมได้แชร์คลิปจากหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสด็จมากเพิ่นพาดหัวคลิปไปแบบนี้พี่น้องครับผมเข้าไปอ่านผมถึงกับตกใจสตันไปเลยหาวินาทีพี่น้องอ่ะเบิ่งเด้อเพิ่นบอกว่าบอสโจรับไม่ได้ไม่คิดว่าจะเจอภาพนี้ทางใครทางมันพี่น้องนี่อุ๊ยขอโทษเดี๋ยวโทษสับผมจนคางเลยเดี๋ยวนี่พี่น้องครับเป็นภาพนี้เนาะบอสโจรับไม่ได้ไม่คิดว่าจะเจอภาพนี้ทางใครทางมันนะครับผมสิภาพเป็นเบิ่งคลิปป่ะเนี่ยเกิดอีหยังขึ้นเอาขออภัยพี่น้องครับมันเด้งออกเดี๋ยวแต่เย็นเย็นนี่ยินเห็นอย่างนอกโอ้คุณตาไหลตาไหลโอ้ยตาไหลน้องโอ้เหินไปบอสเจอบอสโจเจอกับ เจอกับตัวเองไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ โอ้ มีหรอผมเอาไว้แล้วผมหัวจะไอสตันคือกันง่วงไปลองไปอ่านคอมเมนต์บอสเขาลองอ่านคอมเมนต์กันบอสคอมเมนต์แรกบอกว่าเสร็จละฮ่าฮ่าก็ได้เบิ่งกันเลยหัวน้ำบอดโจนี่นะสมือนี่พี่น้องครับมาอ่านคอมเมนต์กันพี่นิกกี้บอกว่าทางใครทางมันฮ่าฮ่าเอาบอดโจกับผีทางด้วยนั่นเงาะน้อยอ๋อสรุปเมื่อกี้น้องเงาะบอกน้องเงาะตีเอาคอยเบิ่งใหม่สิพี่น้องเมื่อกี้น้องเงาะตี what เอาไม่เด้อเมื่อนั้นน้องเงาะบอกน่าเม่นพร้อมเด็กนี่โอ้น้องงออีกโอเคครับขอบคุณคลิปจากหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสด็จด้วยนะครับพี่น้องโอ้พ่อได้หัวอีหลีผมก็นึกว่ามันอีหยังเห็นผ่านหัวคลิปมาแบบนี้บอสโจรับไม่ได้ว่าสันรับบอสอะไรอีหลีเมื่อเจอแบบนี้ทางใครทางมันนี่แหละพี่น้องครับโอเคครับวันนี้บอสโจดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเบิ้งอีกกับหัวอีกเสื้อบอส